่ะสำหรับข่าวแรกวันนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะไปดูเรื่องของสมาชิกสนช.กันก่อนค่ะนายสมชายแสวงการนะคะได้ออกมาเปิดเผยพร้อมกับเข้าชี้แจงสารรัฐธรรมนูญนะคะในประเด็นพระราชบัญญัติออกเสียงประชามติพุทธศักราช2559มาตรา61วรรค2นะคะยืนยันว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557ค่ะนายสมชายแสวงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.กล่าวว่าขณะนี้สนช.พร้อมเข้าชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาตรา61วรรค2ของพระราชบัญญัติออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2559ขัดรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557หรือไม่โดยขณะนี้ให้ฝ่ายกฎหมายของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเตรียมเอกสารต่างๆนะคะทั้งบันทึกการประชุมกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาพระราชบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และที่มาส.ว.คำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.คำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยการลงประชามติเป็นต้นค่ะทั้งนี้ยืนยันด้วยค่ะว่ามาตรา61วรรค2ของพระราชบัญญัติออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2559นั้นไม่ขัดรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557เพราะมาตรา61วรรค2นั้นมีองค์ประกอบหลายอย่างนะคะไม่เฉพาะ3คำคือก้าวร้าวรุนแรงหยาบคายเท่านั้นซึ่งหากไม่ครบองค์ประกอบก็ไม่ถือว่าเข้าข่ายความผิดอีกทั้งในการประชุมของกกต.ที่มีตัวแทนสนช.คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.รัฐบาลพรรคการเมืองกลุ่มการเมืองที่หอประชุมกองทัพบกเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อทำความเข้าใจและเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญซึ่งได้มีการชี้แจงไปแล้วว่าไม่กระทบกับเจตนาของมาตรา7ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะนอกจากนี้นะคะการที่จะดำเนินคดีกับบุคคลที่ฝ่าฝืนพรบประชามติก็จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะทำงานของกกต.และคณะกรรมการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ต้องพิจารณาก่อนที่จะมีการดำเนินคดีนะคะไม่ใช่จะดำเนินคดีได้เลยทันทีโดยก่อนหน้านี้นะคะนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.ก็ได้มีการชี้แจงโดยบอกว่าหากศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินไว้พิจารณาทางสนช.นั้นก็ได้มีการเตรียมการชี้แจงในกระบวนการพิจารณาพรบการออกเสียงประชามติในชั้นกรรมาธิการและในชั้นของสนช.ไว้แล้วโดยมอบหมายให้พลเอกสมเจตบุญถนอมประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญแล้วก็นายสมชายแสวงการนะคะเลขานุการวิปสนช.เตรียมทำคำชี้แจงและความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญขณะที่กกต.ในฐานะเจ้าของร่างกฎหมายฉบับนี้ก็ต้องช่วยกันชี้แจงนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากบทบัญญัติของกฎหมายด้วยและล่าสุดค่ะศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินที่ขอวินิจฉัยพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี2559มาตรา61วรรค2จำกัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557มาตรา4หรือไม่แล้วนะคะโดยได้มีหนังสือแจ้งผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะผู้ร้องได้รับทราบพร้อมทั้งเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ในส่วนของเจตนารมณ์ความเป็นมาและเหตุผลในการบัญญัติมาตรา61วรรค2รวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่เห็นว่าเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาของศาลและให้ยื่นต่อศาลภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือทั้งนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557มาตรา45วรรค2ประกอบข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย2550ข้อ17วงเล็บ8ข้อ25ข้อ27และข้อ45ค่ะ